ต่อไปนะครับหลังจากที่เรา select ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยวิธีใช้ framework medu framework นะครับที่ง่ายมากเลยต่อไปถ้าเราจะ insert ล่ะครับเราจำคำสั่ง insert ในคำสั่ง SQL ในภาษา SQL ได้ไหมนะครับถ้าจำไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความยาก medu ก็ช่วยได้นะครับฉะนั้นอาจารย์จะแก้ service ที่2นะครับของ user นะครับจากเดิมที่เป็น post นะครับอาจารย์ใช้แบบ get เหมือนเดิมนี่แหละเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับแล้วอาจารย์ใส่ root เพิ่มเข้าไปว่าถ้าสมมุติต้องการจะเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลนะครับเราใช้คำสั่งว่า add นะครับคำสั่งว่า add เอาเดี๋ยวถ้าอาจารย์เปลี่ยนล่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับปกตินะครับการ select ข้อมูลเขาจะใช้ method get แต่ถ้าการเพิ่มข้อมูลเขาจะใช้ method post อาจารย์ขอเป็น post เหมือนเดิมนะครับเป็น post เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ข้อมูลใส่ root เป็นแค่คำว่า user เฉยนะครับคำว่า user เฉยๆแล้วสิ่งที่อันนี้คือโค้ดเก่าเนาะก็คือเราส่งข้อมูลที่เป็น JSON มานะครับแล้วเก็บไว้ในตัวแปร data นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลครับทำแบบเดิมนะครับอาจารย์ copy โค้ดอันเดิมมาคืออาจารย์ต้องสร้างตัว connection ก่อนอาจารย์ copy มานะครับสร้าง connection นะครับปึ๊บได้ connection แล้วเรียบร้อยพอ connection ได้เสร็จปึ๊บนะครับเราจะ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลเราใช้database นะครับตัวเดิมที่เราสร้างขึ้นนะครับด้วยคำสั่ง insert ครับมันคือการ insert ตรงฐานข้อมูลใช่ไหมเราใช้ method insert นะครับใช้ method insert มันก็จะถามทีนี้อาจารย์ไปย้อนกลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับการ insert ครับเราเลือกมาที่ตรงนี้ครับ insert insert เนี่ยมันจะใส่ parameter อยู่2ตัวนะครับก็คือเป็น insert เข้า table อะไรนะครับแล้วก็ data ที่จะ insert คืออะไร table นะครับเป็น stringส่วน data เป็น array ทีนี้เราจะเขียนยังไงบ้างนะครับเราจะ insert ข้อมูลลง table ใช่ไหมครับลง table user สมมติอาจารย์จะเพิ่ม admin เข้าไปอีกคนหนึ่งนะครับเพิ่มลง table user นะครับแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็น array ใช่ไหมครับข้อมูลที่จะเอาลงคือ array ที่เราจะเอาลงก็คือเราบอกว่าจะใส่ข้อมูลให้ user name นะครับก็คือเราเปิดเข้าไปดูที่ตรงนี้ครับเรามีฟิลอะไรบ้างมีฟิล username ฟิล password ฟิล full name ส่วน idx ตัวนี้เป็น auto เราไม่ต้องใส่นะครับฉะนั้นมี username password full name เนาะ username ให้เป็นค่าอะไรนะครับให้เป็นค่า data ที่เราส่งเข้ามาแล้วก็ใช้ฟิลที่ชื่อว่าusernameสมมติเราจะส่งเข้ามาเป็น username เป็น admin คนใหม่นะครับต่อมาครับ password อาจารย์ให้เป็นค่า default ของมันนะครับ password อาจารย์ให้เป็น1 2 3 4 5แล้วกันนะครับ comma ต่อมาครับfull name ครับ full name ก็คืออาจารย์ให้ใส่นะครับใส่มาว่า data ใส่มาจาก user เป็นคนใส่มานะครับแล้วก็เป็นคำว่า full name ประมาณนี้นะครับเมื่อมันเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใช้วิธีการ copy อันเดิมข้างบนนะครับถ้ามันประมวลผลเสร็จนะครับให้มัน return ค่าออกมาปึ๊บ return ออกมาซึ่งเวลาเรา insert แล้วเนี่ยมันจะได้ result แต่ว่า result มันก็คือคำสั่ง insert ครับไม่ได้มีอะไรฉะนั้นมานี้นะครับทดลองดูปึ๊บเดี๋ยวนะ the error อ๋อ semicolon save ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทดลอง insert ข้อมูลนะครับโดยใช้ restlet ของเรานะครับเป็นแบบ post เป็นแบบ post ทำไมต้องเป็นแบบ post เพราะว่าเราเขียนเป็นแบบ post ไงแล้วเราส่งไปที่ root user นะครับเราก็ใส่แค่ถึง user นะครับแล้วข้อมูลที่ส่งมามันต้องการข้อมูลอะไรบ้างมันต้องการข้อมูล username กับ full name password เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับให้มัน generate ให้ตัวนี้ก็จะเป็น username ตัวนี้จะเป็น full name นะครับเช่นตัวนี้อาจารย์บอกว่าเป็น admin 2 password ไม่ใช่ชื่อเต็มนะครับอาจจะบอกว่าเป็นอาจารย์ M ก็ได้อันนี้คือชื่อเต็มส่งมานะครับนี่คือข้อมูลที่ส่งนะครับส่งมาที่ service ตัวนี้เป็นแบบ postข้อมูลที่ส่งจะส่งมาปุ๊บรับนะครับรับปุ๊บแปลงค่าให้กลายเป็น data
หลังจากนั้นเราก็เอา data เนี่ยไปใช้นะครับหลังจากนั้นเอา data ไปใช้มันก็เท่านี้น่าจะ insert รองฐานข้อมูลได้นะครับทีนี้เราลองดูซิแล้วจากนั้นก็กดส่งนะครับกดส่งปึ้งตัวนี้เกิด error ขึ้นมานิดนึงนะครับเกิด error ขึ้นมานิดนึงตรงเว้นบรรทัดอ๋อมันเว้นบรรทัดไม่ได้เหรอแต่ก็ติด return โอเคนะครับเดี๋ยวดูในฐานข้อมูลหน่อยครับ browse มันตีเออร์ขึ้นมาแต่จริงๆข้อมูลมันลงนะครับเพราะว่ามันแค่งงๆว่าเอ้ามันมีตัวเว้นบรรทัดด้วยเหรอนะครับตัวเว้นบรรทัดด้วยเหรออะไรเงี้ยในคำสั่ง insert นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์สั่งเว้นบรรทัดมันลงมาเนาะอาจารย์สั่งเว้นบรรทัดลงมาแล้วมันก็เรียน return ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่มีปัญหานะครับมัน insert ข้อมูลลงเห็นไหมครับข้อมูลลงแล้วครับง่ายมากเลยข้อมูลแอดมิน2แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งแล้วก็อาจารย์ M ก็คือตามตัวนี้ครับ username คือแอดมิน2พาสเวิร์ดที่เราตั้งแล้วก็ชื่อก็คืออาจารย์ M ที่ส่งเข้ามานะครับแต่ทีนี้อาจารย์แปลกใจตรงที่มันเตือนขึ้นมาว่ามันมีการเว้นวรรคนะครับเครื่องหมายตรงนี้ undefined username มันบอกว่าไม่รู้จัก usernameของการเว้นวรรคกับ full name ที่เว้นวรรคที่เป็น enter เดี๋ยวนะครับอาจารย์ขอเช็คตรงนี้ก่อน username กับ full name ที่เป็น enter ซึ่งเราก็ส่งมาไม่ได้มีอะไรนี่โอเคตอนนี้เราส่งมาตามปกตินะครับไม่เป็นไรครับจริงๆมันก็ไม่ error อะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ warning เห็นไหมครับมันเป็น warning ขึ้นมาเฉยๆฉะนั้นเราส่งข้อมูลนะครับเป็น JSON มาแล้วก็ insert ลงฐานข้อมูลถ้ามันตี error หรือมีอะไรแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโชว์นะครับมันก็จะโชว์ response ออกมาแต่ทีนี้มันจะมีรู้สึกจะมี method อยู่ตัวนึงนะครับก็คือ method count อาจารย์ขอ test นะครับจริงๆแล้ว insert ข้อมูลลงแล้วเรียบร้อยนะครับเราเรียก method count นะครับแล้วอาจารย์ save นะครับแล้วอาจารย์ทดลองส่งมันค่ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น admin 3นะครับกดส่งปึ๊บทีเออร์เลอร์ซะเลยเขาเดี๋ยวนะครับอ๋อมันเป็นเมธอดไม่ใช่หรอเมธอดเขาเขียนยังไงเอ่ยหรือว่าเดี๋ยวนะอาจารย์ขอดูตรงที่มัน return ค่าก่อนนะครับตรง insert นะครับถ้าเรา insert ข้อมูลลงไปแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันลงหรือเปล่า auto type detection อ๋อมันใช้ row count ครับโทษทีจำเป็น row count นะครับแล้วก็ save ทดลองดูครับว่าเป็น admin 3จะลงไหมนะครับกดปึ้งadmin 3ลงไปแล้วครับแล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาบอกว่าเป็น1นะครับ return เลข1ออกมานะครับแล้วก็มีเว้นบรรทัดด้วยเพราะว่ามันยังตี error ตัวเดิมอยู่แต่ว่าคำว่าเลข1หมายความว่า insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราลองกด browse มาอีกทีนึงนะครับเห็นไหม admin 1 admin 2 admin 3นะครับ admin 3ลงไปแล้ว2ครั้งด้วยซ้ำตอนแรกก็ลงไปแล้วนะฉะนั้นอันนี้ครับเป็นการค้นหาเป็นการ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งนะครับโดยใช้คำสั่งของตัวmedu นะครับในการ insert ข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับบางคนยังเอะใจอยู่ว่าทำไมมันตี error นะครับมันจริงมันไม่ใช่ error ครับมันเป็น warning เฉยๆซึ่ง warning เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรมันแค่บอกว่าตัว username เนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดค่าอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวค่อยหาวิธีเอาออกทีหลังนะครับแต่ว่าสรุปง่ายๆตอนนี้ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้